เทศกิจมือแชะพยาวานอนยืนยันเห็นกับตาด้านชมรมคนรักลิงโต้ไม่มีจริงกรณีนายอินทัศน์สิริจันโทหรือหนูเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลบ้านแดนอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์บันทึกภาพคล้ายลิงยักษ์ขนาดตัวเท่าคนบนยอดเขาหน่อสูงกว่า100เมตรซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จอนครสวรรค์โดยคนในพื้นที่ระบุว่าเป็นพยาวานอนจนเป็นข่าวฮือฮารายการโหนกระแสวันที่25กันยายนหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์คุณหนูผู้ถ่ายภาพลิงยักษ์ป้าวันสุวรรณเขมรเขตการป้านกฤทัยรัตน์โภคทรัพย์ชาวบ้านบ้านเขาหน่อจังหวัดนครสวรรค์รู้ประวัติลิงยักษ์คุณเจกวินภัทรมงคลเตชาภัทรประธานชมรมคนรักลิงหัวใจแกร่งและศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุจินดามาลัยวิจิตรนนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านวานรวิทยาถึงเรื่องดังกล่าวไปสำรวจลิงมาหมดทั้งประเทศรู้หมดด็อกเตอร์สุจินดาเอาพอประมาณดีกว่าแค่เดียวจะดูเก่งไปนิดนึงพอดีทำวิจัยเรื่องลิงเมื่อ30ปีที่แล้วทำมาเรื่อยๆส่วนคุณเจเป็นประธานชมรมอยู่กับลิงตลอดเจอยู่ทุกวันเลี้ยงลิงเป็นฝูงอยู่บางขุนเทียนเห็นว่ามีเรื่องแปลกๆลิงชอบออกมาในวันพระจริงไหมเจเราเห็นแต่เราไม่เคยเห็นลิงยักษ์คิดเองว่าเขามารอใครพี่หนูอาชีพเทศกิจถ่ายภาพลิงไว้ได้ถ่ายได้ยังไงหนูช่วงนั้นจะออกไปทำงานนอกพื้นที่ระหว่างรอรถเหลือไปเห็นพอดีก็ไม่แน่ใจพอเห็นเขาเคลื่อนไหวก็หยิบมือถือมาถ่ายมั่นใจว่าเขาขยับเดินไปข้ามยอดโน้นนี่ไปด้วยเขาที่เห็นเขาเรียกเขาหนอเป็นภูเขาหินปูนและสูงชันมากคนขึ้นไปได้ไหมหนูไม่ได้ครับสูงชันครับประมาณตึกสิบกว่าชั้นสิ่งที่เห็นมั่นใจว่าลิงไม่ใช่คนหนูมั่นใจคนไม่สามารถขึ้นได้แน่นอนแล้วเขากระโดดข้ามไปตามยอดต่างๆทำไมไม่ถ่ายคลิปหนูนึกไม่ถึงว่าจะได้มารายการเลยถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้ดูเฉยๆถ้ารู้จะถ่ายให้ดีกว่านี้จะพยายามปีนเลยหัวเราะพี่อยู่นครสวรรค์เคยเห็นไหมหนูเคยสองครั้งเดือนสิงหาคมแวบเดียวไม่ได้ทำอะไรเขาขึ้นมาตรงนี้แหละแต่ยืนยันว่าเป็นลิงหนูใช่ครับป้าวันประวัติที่มาที่ไปลิงตัวนี้ป้ารู้ไหมวันเมื่อก่อนหลวงพ่อแนนเจ้าอาวาสวัดเขาหน่อเคยเลี้ยงลิงที่เป็นจ่าฝูงเอาไว้แล้วมันโตวันโตคืนวันดีคืนดีเขาไม่ลงมาข้างล่างถ้าจะให้กินข้าวก็ไปเคาะระฆังเมื่อก่อนมีแม่ชีพอพระฉันทะข้าวเสร็จก็เอาข้าวไปเลี้ยงลิงเลี้ยงหมาถ้าจะให้เขากินก็เคาะระฆังเขาก็ลงมาเจ้าตัวนี้ก็ลงมาแต่รวมฝูงใหญ่ตอนนั้นไม่ใหญ่มากเหมือนจ่าฝูงนี่แหละแต่ช่วงหลวงพ่อท่านป่วยก็หายไปเลยไม่ใหญ่มากตอนนั้นประมาณไหนวันประมาณ20โลโตกว่าเด็กเขาเป็นจ่าฝูงพี่หนูเห็นประมาณไหนหนูประมาณเด็กคนนี้เด็กที่อยู่ในสตูน้องสูง150เซนติเมตรลิงอาจตัวใหญ่เท่านี้ก็เข้าใจได้ประเด็นคือเห็นบอกว่าลิงตัวนี้อยู่มาเป็นร้อยปีจริงไหมนกประมาณ 40-50 ปีค่ะวันเขาอยู่มาก่อนหน้านั้นแต่เราไม่เห็นเขาเพิ่งมาเห็นว่าอยู่ตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5วันก็ต่อเนื่องจากจ่าฝูงก็ไม่รู้ว่าใช่ลิงตัวเดียวกันหรือเปล่าตอนนั้นก็มีลิงอยู่บนเขาฝูงหนึ่งไม่เคยลงมารบกวนแต่ตอนนี้ลิงเยอะมากเป็นแสนตัวที่เขาหน่อเพราะมันอยู่ทุกเขาเลยจะแบ่งเขตกันหลังจากนั้นยังไง
วันสมัยนั้นมักทายกวาดเขาเล่าให้ฟังว่ามีลิงตัวนี้คอยดูแลหลวงพ่อแนนมาพอหลวงพ่อป่วยก็หายไปเลยที่บอกว่าสมัย 0.5 ที่บอกว่ามักลงมาตอนพระองค์ประพาสวันที่16ถึง17วันประพาสต้นที่เขาเห็นหนูวันที่18สิงหาคมเป็นวันเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5ได้เห็นก่อนหน้านั้น2วันไม่ได้มาในสมัยนั้นแสดงว่าเป็นข่าวที่ผิดพลาดเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าลิงตัวนี้สมัยก่อนล้นเกล้ารัชกาลที่5ประพาสลิงตัวนี้จะลงมาหาท่านวันเขาเล่าลือมาอย่างนี้จริงๆค่ะแต่ลิงตัวเดียวกันหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะมันต่อเนื่องเป็นจะฝูงมาอยู่ถึงปัจจุบันนี้หรือเปล่าเราไม่รู้แต่ตัวเท่าคนแน่ๆชาวบ้านเจอบ่อยไหมวันไม่บ่อยค่ะวันดีคืนดีก็ออกมาให้เห็นเหมือนที่เขาเห็นร้องเจ๊กไหมวันสมัยก่อนมีคนได้ยินแต่สมัยนี้ไม่ได้ยินมันสูงจริงๆเขานั้นไม่มีใครขึ้นไปได้เป็นเขาต่อเนื่องขึ้นไปเขาพระบาทจะมองเห็นยอดนี้เป็นลูกเดียวกันแต่คนละยอดลิงที่เขาหนอมีกี่สายพันธุ์วันน่าจะเป็นลิงแสมอย่างเดียวเพราะหางยาวมากที่แปลกคือชาวบ้านรู้เป็นอย่างดีว่าเมื่อไหร่ถึงวันพระลิงแห่ออกมาวันพระเพราะอะไรวันเขาเคยได้กินจากพระที่ฉันแล้วเขาแสนรู้ค่ะหัวเราะถ้าใครคลุกคลีจะรู้เลยว่าลิงแสนรู้วันพระเขามาเลยวันป้าขายอาหารลิงทุกวันจะรู้นิสัยเขาดีคุยกันไหมวันคุยบางตัวเชื่องเชื่องก็มานั่งใกล้ๆเกาะขอกินไม่กัดไปแย่งของไหมวันถ้าหิวจัดจัดถือกล้วยไปอาจจะแย่งพี่มั่นใจว่านี่คือพญาวานรที่ลือกันเป็นร้อยปีหนูมั่นใจว่าเป็นพญาลิงตัวหนึ่งแต่มากี่ปีตอบไม่ได้เท่าที่เห็นลักษณะเขาเป็นลิงตัวใหญ่กล้ามเหมือนคิงคองไหมหรือลิงแสมทั่วไปหนูเขาตัวใหญ่ก็น่าจะมีกล้ามใหญ่หางยาวมากตอนสิงหาคมเห็นหางใหญ่ยาวมากวันดูสง่ากว่าลิงตัวอื่นเคยมีคนไปตามหาตัวลิงไหมวันเคยแต่ไม่เคยเจอเคยมีคนพยายามตามหาลิงตัวนี้ไหมวันเคยแค่แต่ไม่เจออาโดรนบินไปหามีสิทธิ์เจอไหมวันไม่เจอขลิงกลัวโดรนนักท่องเที่ยวเคยอโดรนไปบินแล้วลิงวิ่งเข้าเขาหมดเลยพี่เจเชื่อไหมมีลิงตัวใหญ่ขนาดนี้เจไม่เชื่อปกติโซนนครสวรรค์จะเป็นลิงแสมแล้วลิงแสมในไทยและในโลกไม่มีตัวใหญ่ขนาดนั้นถ้าดูในภาพเหมือนกอริลลามากกว่าแต่ในประเทศไทยไม่มีกอริลลาถ้าให้บอกว่าลิงยักษ์ไม่เชื่อนี่อยู่กับลิงทุกวันที่เห็นใหญ่สุดแค่ไหนเจแค่เอวเท่านั้นน้ำหนักใหญ่สุดก็20กิโลตัวใหญ่ๆที่ชื่อคุณกลาที่เป็นข่าวนั่นถือว่าใหญ่สุดสำหรับลิงแสมแล้วในพื้นที่นครสวรรค์มีแต่ลิงแสมไม่มีลิง ทุกวันพระลิงออกมาของพี่เป็นไหมเจประมาณทุ่มหนึ่งปกติลิงจะขึ้นนอนที่สูงไม่นอนที่ต่ำจะมีต้นไทรสองต้นเขาเหมือนมารวมตัวกันตรงนั้นและหันหน้าเข้าหาต้นไทรเราก็คิดว่าเขาทำอะไรกันแปลกๆเหมือนมารอะไรสักอย่างอาจเป็นไปได้ว่ามีสิ่งที่เขานับถือศรัทธาทางนี้บอกว่าวันพระออกมารอาหารลิงรู้เรื่องรออาหารเขามาทุกวันวันเขารู้น่าจะมีเส้นของลิงที่บอกว่ามีจริงๆแต่ไม่ได้มาหาอาหารแต่หันหน้าเข้าหาต้นไทรทั้งกลุ่มเจส่วนมากจะเป็นวันพระใหญ่เราเห็นแล้วรู้สึกว่าเขาทำอะไรกันเขารออะไรสักอย่างเขาหันไปทางต้นไม้จะมีพฤติกรรมแปลกๆในวันพระขึ้นสู่ที่สูงช้ากว่าปกติเป็นไปได้ไหมลิงตัวใหญ่จะมารอกินอาหารเจ
ไม่มาแน่นอนเท่าที่เราดูเราไม่เชื่อว่าเป็นลิงคิดว่าเป็นอะไรเจไม่ทราบแต่ลิงแสมใหญ่ขนาดนั้นไม่มีอาจารย์มีไหมลิงตัวใหญ่ดร.สุจินดาถ้าดูจากรูปร่างที่เห็นลักษณะการยืนแบบนี้จะเป็นลิงเสนซึ่งที่เห็นง่ายๆอยู่แก่งกระจาและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุกเขาเตาหม้อเขาจะตัวใหญ่น้ำหนัก20กิโลว่าเวลาเขามีขนค่อนข้างยาวเวลายืนทำให้ขนดูฟูพองทำให้ดูตัวใหญ่ลิงเสนในอดีตเคยมีข่าวเป็นบิ๊กฟูตไอ้ตีนโตก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่สองลิงเสนหางจะสั้นมากหางยาว10เซนติเมตรแต่อันนี้บอกว่าหางยาวมากๆ มีอยู่ชนิดเดียวคือลิงแสมถ้าเป็นลิงแสมคิดว่าไม่น่าตัวใหญ่ขนาดนั้นต้องเอาข้อมูลหลายอย่างมาประกอบกันต้องดูหน้าเขาเป็นยังไงถ้าลิงเสนหน้าแดงแสมไม่แดงตอนนี้เท่าที่ฟังดูจากข้อมูลประกอบหลายอย่างหางยาวเป็นลิงแสมแต่ไม่รู้ทำไมตัวใหญ่ขนาดนั้นส่วนใหญ่แสมตัวผู้ใหญ่สุดๆเลยตัวผู้บ้านเราไม่ใช่คุณกะลาน้ำหนักไม่เกิน12กิโลเราจะมีลิงเยอะมากและมีประสบการณ์กับลิงค่อนข้างเยอะเราดูมาทั้งประเทศเรามีการวางกรงจับลิงมาดูทั้งประเทศเพื่อตรวจโรคซึ่งเผอิญเขาหนอได้ไปปลายปีที่แล้ววางกรงดักจับซึ่งไม่เจอตัวนี้ถ้าเห็นลิงอยู่แยกกับตัวอื่นมี2กรณี1เขาเป็นจ่าฝูงถ้าเห็นลิงเดี่ยวๆมี2กรณีเป็นจะฝูงส่วนใหญ่เขาจะนำฝูงแต่เขาจะอยู่แยกอีกกรณีที่อยู่แยกไม่สูงสิงกับใครเลยคือถูกเตะออกมาจากฝูงเคยเป็นจ่าฝูงมาก่อนลิงที่เห็นมีโอกาสตัวสูงเท่าน้อง150เซนติเมตรไหมดร.สุจินดาไม่ค่ะปกติลิงตัวผู้ที่เคยวัดขนาดอาจจะประมาณ70เซนติเมตรไม่ถึงเมตรด้วยซ้ำถ้าดูลิงแสมหางจะยาวเท่าลำตัวตกประมาณ500ถึง600มิลลิเมตรนั่นคือ50ถึง60เซนติเมตรเป็นไปได้ไหมเป็นสายพันธุ์พิเศษบังเอิญเจ้าตัวนี้ผิดโครโมโซมทำให้ตัวใหญ่ดร.สุจินดาไม่น่าจะใช่ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเขาไม่น่าอยู่ได้ด้วยพื้นที่เขาหน่อแล้งและเป็นหินปูนสภาพไม่เหมาะที่ลิงจะอยู่และหาอาหารกินได้เองตามธรรมชาติทำไมลิงออกมาวันพระดร.สุจินดาลิงเขามีพฤติการการเรียนรู้ตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือวัดที่มีลิงตอนแรกเขาอยู่ตามธรรมชาติแต่พอหลวงพ่อฉันเหลือก็เอาอาหารไปวางและเขาจะเรียนรู้ลงมากินทุกวันทุกวันถ้าลงมาแล้วไม่มีคนทำร้ายเขาก็จะคุ้นชินลิงตัวนี้พอเห็นหลวงพ่อวางอาหารแล้วเขาลงมาเพราะเขาเรียนรู้ว่าเขาลงมาแล้วไม่มีศัตรูและมีอาหารให้เขากินลิงยักษ์ขนาดนี้ประเทศไทยมีไหมดร.สุจินดาขนาดตัวค่อนข้างใหญ่คล้ายลิงเสนแต่หางต้องไม่ยาวขนาดนั้นพี่เห็นหางยาวเลยเห็นกับตาหนูครับเห็นกับตาเห็นหลายคนใหญ่แน่นอนเป็นพันอื่นมาอยู่เป็นไปได้ไหมดร.สุจินดาก็เป็นไปได้ต้องเอาข้อมูลอื่นมาประกอบกันสิ่งที่เจอคือชาวบ้านเลี้ยงลิงแล้วนำมาจากสายพันธุ์อื่นประเทศอื่นก็มีแล้วสักพักพอลิงเริ่มดุก็เอาไปปล่อยแต่ลิงไม่เหมือนสุนัขที่เอาไปปล่อยที่ไหนก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็เอาไปปล่อยในที่ที่มีลิงอยู่อย่างธรรมชาติลิงอายุยืนสุดเท่าไหร่ดร.สุจินดาสุดๆก็ 25-30 ปีเพราะเขามีศัตรูและต้องสู้กันโดยเฉพาะตัวผู้ต่อสู้กันตลอดเวลาเพื่อให้ลำดับขั้นเขาสูงขึ้นเป็นประโยชน์ในการผสมพันธุ์กับตัวเมียและได้อาหารกินเยอะกว่าประเทศไทยมีกอริลล่าไหมดร.สุจินดาไม่มีค่ากอริลล่าถิ่นกำเนิดเขาอยู่แอฟริกาลักลอบเอาเข้ามาได้ไหมดร.สุจินดา
ณปัจจุบันไม่น่าลักลอบเอาเข้ามาได้เพราะมีหน่วยงานดูแลอยู่อย่างลิงแชมเปญซีถ้าโตเต็มที่จะใหญ่กว่าน้องเมื่อกี้ด้วยซ้ำแต่เขาไม่น่าอยู่ได้บนที่ที่แล้งวันไม่คิดว่าจะมีลิงไปอยู่บนยอดนั้นได้ธรรมดามีลิงไปอยู่บนนั้นไหมวันไม่เคยเห็นแต่พี่เขาไทยนี่แหละส่วนมากตัวเล็กๆจะอยู่ต้นไม้ข้างล่างไปดูหน่อยไหมด็อกเตอร์สุจินดามีตังให้ไหมคะหัวเราะก็อยากพิสูจน์เหมือนกันอย่างที่บอกดูขนาดตัวไม่ใช่ลิงแสมแต่ขนาดเดียวกันตรงนั้นก็ไม่ใช่ถิ่นลิงเสนก็อยากรู้เหมือนกันว่าลิงอะไรพี่เจจะไปไหมเจอยากไปเหมือนกันอยากเห็นตอนนี้กลายเป็นคนแห่ไปตรงนี้ไปดูเจ้าลิงยักษ์จะมีผลอะไรไหมเจมีกระแสในคนรักสัตว์เขาต่อต้านนะไม่อยากให้ไปบุกพื้นที่ที่ลิงอยู่ด็อกเตอร์สุจินดามองโดยส่วนตัวคิดว่าดีในแง่รายได้สู่ชุมชนเพราะตอนตัวเองเข้าไปสำรวจลิงที่เขาหน่อปลายปีเงียบมากนักท่องเที่ยวไปน้อยมากการที่มีข่าวนี้ออกมาก็ทำให้มีรายได้ต่อชุมนุมปกติลิงก็กินอาหารจากนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเลยคิดว่าไม่น่าจะรบกวนยืนยันตัวใหญ่แน่นอนหนูครับ